ครับผมมื้อนี้เมนูสำหรับผมมื้อนี้ก็ทำบักฮุงพี่น้องทำฮุงลากมาจากคนข้างบ้านนี่แหละก็บ่ได้ลากหรอกหยิบมาซื่อๆพี่น้องเขาเรียกว่าหยิบมาเฉยๆบ่ดอกพี่น้องขอข้าเจ้าเลยละข้าเจ้าบ่ห่วงอยากได้เอามาโลดอยากได้ก็เท่าใดก็เอาโลดพุ่นน่ะปลูกให้กินซื่อๆนี่พุ่นน่ะโอ้ใจดีขนาดหน่วยใหญ่ด้วยนี่อิ่มเลยแหละแล้วผมก็บ่เบิดดอกเอาพอกินนี่แหละเอาเดี๋ยวตําสู่พี่น้องเบิ่งนะเอาครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งเอาโอ้ยเนี่ยหักขนาดขออภัยเลยพี่น้องผิดพลาดทางเล็กนิดตอนห้าวยังบาทนี่โอ้ยตอนใหญ่ขนาดโอ้ยเนาะผิดพลาดทางเทคนิคตอนใหญ่มากเลยเอ้าจะขอกินนะกินบ่ได้ก็ต้องกินผิดพลาดทางเทคนิคพี่น้องตอนใหญ่ขออภัยแต่ว่ามันเนี่ยมันสดขนาดพี่น้องเลยแบบเอาออกมาจากต้นเลยนะอืมครับจะแซ่บเอาแต่เวลาทำละบันเอาสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือนี่เด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องบอกกับฮู้เด้อว้าวเอาเครื่องครบแล้วกระปุ่นก็ครบแล้วมีทุกอย่างแล้วรอตำเอาครับพี่น้องเล่งวันนี้มีสูตรมีอย่างนี้สูตรบ้านๆสูตรของผมนี่แหละทำกินเองเนาะเผ็ดกับเปรี้ยวใส่หลายดอก3หน่วยพ่อปกติบ่ค่อยได้กินเองหรอกว่าส่วนมากพี่ชายแล้วก็แม่บ้านสิเฮ็ดกินเพราะผมบอกเลยว่าเฮ็ดคิดกับข้าวบ่ค่อยแซ่บมันแต่ว่าถามว่าเฮ็ดเป็นเบิดบ่เฮ็ดเป็นเบิดอยู่แต่มันอยู่ที่ว่ามันสิแซ่บหรือบ่แซ่บนะแต่ว่าเจ้าของกินเองก็แซ่บอยู่นี่แหละใส่ลงไปลงไปปลาใส่ปลาบุกชิมปลาใส่ลงไปขอเลือกตอนก่อนมันไป2ตอนเลยเอ้าได้แล้วของชูรสชิลกับแต่เตะได้พี่น้องไหมแต่เตะมากขนมจีนมาใส่ดีกว่าเบิดละตัวยองบันง่ายได้พี่น้องเนอะทำชิ้นเดียวไม่ได้อะเอาเพชรผมไม่ได้ใส่หลายเพราะว่ามันผมกินเผ็ดบ่ได้นะบ่ค่อยกินเผ็ดโอ้ยขึ้นหน่อยแท้ใส่อีกเอ้าโอ้เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วหอมเลยบ้านมะม่วงสดนี่ดีอย่างนี่พี่น้องรสชาติสิแซ่บนัวแต่ว่าเด็ดมาจากต้นมันใหม่ๆเลยนะอ
ให้เบิ่งดูโอ้สีสันสีเบิ่งก่อนพี่น้องรสชาติเป็นยังไงเสียบอยู่โอ้จกเลยละจวดจวดจวดยังไงพี่น้องไม่นุ่มยังไงจวดจวดแซ่บแซ่บปลาแดกก็เข็มตัวห้าวยังเอาขอไปปลาปลาพี่น้องชัดไปโอ้ยขออภัยพี่น้องลืมใส่บักนาวควายมันขาดยังบาดนั้นเจ้าของประวัติแสบเสยโอ้ขออภัย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 เป็นอย่างสูงโอ้ยบาดนั้นมันใจในฝีมือจะขอขนาดแสบตัวละขาดยังว่าขาดบักนาวนี่ถึงใจใส่อีกชิ้นนึงกินมันกินได้กินได้กินไม่ได้ก็ต้องกินนะหิวแล้วกินไม่ได้ก็ต้องกินเดี๋ยวมาดูรสชาติโอเคโอเคโอเคพี่น้องเอาครับผมมาเด้อมื้อนี้เด้อทำหุงจะตายคนบ้านๆแล้วขนมจีนข้าวเหนียวพร้อมแล้วเอามาแซ่บๆนัวๆกันครับคือสิบ่กินโซ่เด้อฮะพี่น้องเอามาเด้อครับทำหุงช่วงแรงๆช่วงข้าวแรงหิวขนาดไปรอมากเอาเดี๋ยวปอกกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเนอะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับมาเด้อพี่น้อง